ให้เธอไปทำงานที่กรุงปารีสค่ะเพื่อถ่ายภาพส่วนที่เล็กที่สุดของสารเคมีนั่นก็คือโมเลกุลนะคะอิมเพรียมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยโรสซาลินด์ แฟรงกินหนังสือเล่มนี้นะคะจะชวนเด็กๆไปรู้จักประวัตินักวิทยาศาสตร์ระดับโลกค่ะผู้ค้นพบภาพถ่ายโมเลกุลนะคะและผู้วิจัยด้านเกี่ยวกับเชื้อไวรัสนะคะเราไปดูกันค่ะว่าโรสซาลินด์ตอนเด็กๆเขาเป็นอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโรสซาลินด์นะคะเป็นเด็กหญิงชาวยิวที่เกิดในกรุงลอนดอนค่ะเธอเป็นคนมุ่งมั่นช่างสงสัยและใฝ่รู้นะคะเธอชอบเล่นบอร์ดเกมกับคุณพ่อค่ะเธอเข้าศึกษาที่โรงเรียนเซนต์พอลซึ่งเป็นโรงเรียนสตรีเพียงไม่กี่แห่งที่สอนวิทยาศาสตร์นะคะโรสซาลินด์ทำทุกอย่างได้ดียกเว้นวิชาดนตรีค่ะเธอมุ่งมั่นให้กับวิชาเคมีนะคะแล้วก็สำเร็จได้ระหว่างที่โรสซาลินด์กำลังศึกษาวิชาเคมีก็ได้พบเจอกับลูกศิษย์ของมารีกูรีชื่อว่าเอเดรียนค่ะหลังจากที่พูดคุยกันอย่างยืดยาวด้วยภาษาฝรั่งเศสทั้งสองก็กลายเป็นเพื่อนกันโรสซาลินด์นะคะทำงานในห้องปฏิบัติการเคมีมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยถูกกับหัวหน้าเท่าไหร่นะคะจึงลาออกมาศึกษาเรื่องถ่านหินและในขณะนั้นนะคะเมื่อสงครามเปิดฉากโรสซาลินด์ค้นพบเกี่ยวกับถ่านหินได้ช่วยให้กองทัพพัฒนาหน้ากากและช่วยผู้คนไว้มากมายค่ะจริงๆเธออยากทำมากกว่านั้นนะคะเธอจึงอาสาช่วยหาสถานที่หลบภัยจากการโจมตีทางอากาศให้กับพลเรือนหลังจากสงครามสิ้นสุดนะคะเอเดรียนเพื่อนของโรสซาลินด์ก็ชวนให้เธอไปทำงานที่กรุงปารีสค่ะเพื่อถ่ายภาพส่วนที่เล็กที่สุดของสารเคมีนั่นก็คือโมเลกุลนะคะและโรสซาลินด์ก็ไขความลับของ DNA ได้ค่ะโดยเธอนะคะพยายามถ่ายภาพโครงสร้างของ DNA แล้วเธอก็ถ่ายได้โดยเป็นภาพที่รู้จักกันในชื่อโฟโตกราฟ51ค่ะมีเพื่อนนักวิทยาศาสตร์นะคะนำภาพถ่ายนั้นไปเป็นข้อพิสูจน์สำหรับงานวิจัยของตนเองโดยที่ไม่อ้างชื่อของโรสซาลินด์เลยค่ะนับเป็นเวลาเนิ่นนานนะคะก่อนที่ทุกคนจะได้รับรู้ความสำเร็จแต่โรสซาลินด์ไม่ได้เฝ้าคอยสิ่งนั้นเพราะเธองุ่นกับการศึกษาโครงสร้างจิ๋วอย่างอื่นนั่นก็คือพวกเชื้อไวรัสนะคะหนูน้อยโรสซาลินด์เติบโตขึ้นเป็นนักเคมีคนสำคัญที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลค่ะไม่เคยคิดว่าวิทยาศาสตร์จะเป็นการแข่งขันแต่เป็นกระบวนการเรียนรู้และค้นพบอย่างตรงไปตรงมาค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นประวัติของโรสซาลินด์แฟรงคินค่ะตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยนะคะท้ายบทค่ะมีคำนิยมโดยคุณโกวิทพดุงเรืองกิจนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร National Geographic ฉบับภาษาไทยค่ะคุณโกวิทนะคะบอกว่าในบ้านปลายของโรสซาลินด์ค่ะมีความเจ็บป่วยที่มาจากการได้รับรังสีเกินขนาดนะคะเพราะว่าศึกษาธาตุกัมมันตภาพรังสีด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ